วันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยวุ้นผลไม้ผสมผงวุ้นราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนมสดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักส่วนผสมเต้าหวยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2/3ของพิมพ์พักจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ส่วนผสมน้ำตาลตอนสุดท้ายจะช่วยให้ส่วนผสมเงาและใสเวลาวุ้นทรงตัวจะดูไม่ขุ่นและน่ารับประทานเรียงผลไม้แต่ละชนิดลงบนเต้าหวยที่เตรียมไว้เติมวุ้นใสให้ทั่วผลไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยวุ้นผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นราหนังเงือก